วัสดีครับผมอยู่กับ Vivo 4ประตูติดตั้งจอ Android นะครับจากค่าย VO นะฮะหรือ VIO นั่นเองนะครับเป็นจอ Android ขนาด7นิ้วครับติดตั้งในตัว Vivo เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าติดตั้งแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเป็นระบบสั่งเสียงนะครับเวอร์ชั่น6แล้วตัวนี้ฮะงานสวยๆนะครับจาก VO นะฮะจอ7นิ้วนะครับเราเชื่อมสัญญาณโดยการปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนะฮะการเชื่อมต่อด้านหน้านี้นะฮะนี่ครับอันนี้เราเปิด Play Store อยู่นะฮะนี่ครับสามารถเช็คแอปได้นะครับนี่ฮะแอปไหนที่เราเปิดไว้สามารถปรับปิดได้เลยนะฮะเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับอันนี้ฟีเจอร์รุ่นใหม่แล้วนะครับนี่ฮะบลูทูธได้นะครับเล่นเพลงได้ทั้งแฟลชไดรฟ์นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เล่นได้หลายรูปแบบนะครับผมให้ดูนี่ฮะสามารถต่อคอนโทรลออนไลน์ต่อกล้องถอยได้ด้วยนะครับโอ้โหฟังก์ชันก็ถือว่าครบครันเป็นระบบสั่งงานที่เสียงนะครับเมนูไทยนะครับเล่นง่ายนะครับไม่ยากเลย YouTube นะฮะนี่ฮะยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้เร็วช้าที่สัญญาณเนี่ยที่เราปล่อยเข้าไปนะฮะนี่ครับเป็นระบบสั่งเสียงได้เลยนะครับแต่รู้ช่องนะแดมก็ได้ครับลองดูน้าแดมเพชรบูรณ์ประมวลผลแล้วนะครับน้าแดมเพชรบูรณ์ขึ้นมาแล้วฮะนี่ฮะช่องแต่งรถนะแดมนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะติดตามวิดีโอใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้ครับเป็นผู้ช่วยสัมผัสนะฮะผมผู้ช่วยสัมผัสสามารถดับไฟหน้าจอได้ผมนี้ได้ด้วยนะฮะติดได้นะครับดับได้เลื่อนได้โอ้โหฟังก์ชันเพียบเหมือนกันครับตัวนี้นี่เราอยู่กับช่องต่างรถนะครับพิชบูรณ์นะครับทุกท่านใดสนใจติดตั้งนะครับจอ Android ในรถ Toyota Vigo นะฮะแบบนี้ราคาประหยัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นัดแดมครับ0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ